ไอ้สมชายมันจะไปบอกพวกหมอลำว่าคุณเพนเป็นลูกของมันกับคุณออนใช่ไหมคะถ้าพี่เทพรู้เรื่องนางเพนพี่เทพต้องไม่ให้ภัยฉันแน่อย่างนี้ไงฉันถึงต้องไปจัดการด้วยมือของฉันเองน้ำเสียงเพนดูไม่ค่อยดีเลยมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าก็เรื่องลุงสมชายนั่นแหละพี่ไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พี่อินได้ข่าวบ้างไหมจ๊ะพี่ก็จะโทรมาบอกเรื่องนี้แหละว่าลุงสมชายอยู่ที่อุบลฮะแล้วลุงแกไปทำอะไรที่อุบลล่ะจ๊ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ดูท่าทางแกก็สบายดีนะเพนหายห่วงได้แล้วล่ะค่อยโล่งอกหน่อยเขาเรียกว่าปาดหน้าเน็ตนางดาวขา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 นางดาวไอ้สมชายมันยังไม่ตายแต่ไอ้ทองมันบอกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เทพต้องไม่ให้ภัยฉันแน่ฉันปล่อยมันไว้ไม่ได้ฉันต้องไปจัดการด้วยมือของฉันเองแล้วคุณออนรู้เหรอคะว่าไอ้สมชายอยู่ที่ไหนมันอยู่บนแปลว่าไอ้สมชายมันจะไปบอกพวกหมอลำว่าคุณเพนเป็นลูกของมันกับคุณออนใช่ไหมคะอย่างนี้ไงฉันถึงต้องไปจัดการด้วยมือของฉันเองแต่ถ้าคุณอ่อนไม่อยู่คุณเทพจะสงสัยนะคะทำไมมันตายยากตายเย็นนักสมชายดิ้นแต่คุณออนผมไม่ทำอะไรคุณหรอกผมต้องการแค่เงินฉันเห็นแกไอ้พงที่มันตายไปแล้วก็ได้ฉันให้เงินแกแต่แกจะต้องทำงานให้ฉันงานอะไรไปจัดการนางเกศกับไอ้สมชายที่อุบลแล้วฉันจะให้เงินแกหนีแล้วจะเชื่อใจคุณได้อย่างไรลูกพี่ผมตายทั้งคนก็พับผัวคุณลูกพี่แกตายก็เพราะตกติดฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคิดดีว่าไงตกลงจะทำงานให้ฉันไหมแกไม่ต้องกลัวฉันตกติดหรอกนะเพราะว่าฉันจะไปกับแกด้วยฉันเองก็อยากจะเห็นกับตาเหมือนกันว่าพวกแกทำงานให้ฉันสำเร็จไหมก็ได้ผมจะลองเชื่อใจคุณดูละครลิเกหมอลำดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีเสน่ห์หมอลำฮะเออฮะเออฮะเอ้ยจะนำรักเราเสด็จสู่แดนสุขสมฤทัย